ี่ต้องลงไปแล้วนะสำหรับแม่ทุกคนที่เรียนแม่เชียงใหม่นะครับวันนี้พี่แจ็คนะอยู่กับหัวหน้าวุฒิชัยนะก็จะเป็นหัวหน้าทีมขายภายในร้านเหมือนกันเนาะวันนี้พี่แจ็คกับหัวหน้าวุฒิชัยนะก็จะมาทีวิวสินค้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้เนาะเมื่อวานก็ได้โพสเตาอบลมร้อนไปแล้วตอนนี้ก็จะโพสที่สิ่งที่ถนอมอาหารอีกหนึ่งตัวก็คือว่าจะเป็นเครื่องซีลสูญญากาศสำหรับแพ็คอาหารจำหน่ายหรือเก็บไว้ใช้ไปในบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลองดูเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะลองซีลดูเลยแรกไปเลยอันดับแรกนะฮะวางของที่จะซีนลงไปเนาะแล้วตั้งโหมดนะโหมดจะมีโหมดอะไรบ้างก็คือตรงนี้จะเป็นเวลาที่จะซีนนะเวลาที่จะซีนถุงนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้องการถุงใบเล็กใบใหญ่ก็ตั้งขึ้นไปแบบนี้เนาะแล้วการดูดอากาศที่ออกจากถุงนะก็คือ cooling time นั่นเองนะเราจะถ้าเกิดถุงเล็กถุงใหญ่เราก็บวกลบไปตามนั้นนะครับแล้วก็มีเวลาก็คือการซีนถุงก็คือว่าความร้อนในการซีนถุงหนาถุงบางเนาะแล้วก็สามารถจะบวกลบไปตามนั้นได้เลยนะครับถุงเล็กถุงใหญ่ถุงหนาถุงบางเนาะแล้วก็ขนาดของถุงนะครับเอ้าลองดูเขาจะเริ่มนับถอยหลังแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะเคลียร์อากาศที่อยู่ภายในห้องสูญญากาศตรงนี้นะคือการเคลียร์อากาศออกไปก่อนเพื่อที่จะอัดอากาศเข้าไปในถุงเห็นไหมตอนนี้จะเริ่มอัดเข้าไปแล้วพอนับถอยหลังเสร็จเขาจะกระชากตัวนี้ออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับตัวนี้จะมีข้อดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเขาจะมีหัวซีนหรือว่าตัวลวดซีนเนี่ย2ฝั่งนะครับเราสามารถทำได้ครั้งละ2ถุงเลยนะก็คือว่าจะเป็นรุ่นที่พิเศษขึ้นมานิดนึงเนาะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับว่า2ถุงเป็นยังไงนะครับก็จะมาตั้งนะอันนี้1ถุงด้านหน้านะแล้วตรงนี้ก็เป็น2ถุงนะครับก็จะลองดูลองให้ดูว่าถ้า2ถุงเป็นยังไงนะครับเราก็แค่เรียงให้ตรงซ้อนกันไม่เป็นไรครับขอให้ปากถุงตรงเป็นใช้ได้นะนี่นะครับเช่นกันนะก็จะนับถอยหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คือจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าซีนได้ครั้งละ2ถุงเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานจะเซตตัวเนาะนับถอยหลังเสร็จปุ๊บก็กระชากลงก็ประหยัดเวลาแทนที่เราจะทำได้ทีละ1ถุงนะเราก็จะได้ทีละ2ถุงก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับสำหรับห้องภายในก็จะประมาณนี้เนาะก็จะวัดถุงได้อันนี้ก็จะเป็นห้องภายในนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40เซน36เซนติเมตรนะครับคูณ28 29เซนแบบนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่นะเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นอะคริลิกแผ่นอะคริลิกนะไม่ใช่เป็นกระจกเนาะเพราะแผ่นอะคริลิกจะทนแรงที่กระชากลมหรือว่าแรงที่ดูดลมในห้องสูญญากาศได้ดีกว่าเขาก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะทำได้ทั้งวันนะฮะก็คือว่าตัวเนี้ยจะทนนะแล้วก็เขาเรียกว่าแข็งแรงทนทานนะสเตเลสสตีลทั้งตัวแบบนี้ใช้งานได้ทั้งวันนะครับราคาก็28,500 บาทนะซีนได้ทีละ2หัวส่วนว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเฟซฝ่ายขายหน้าร้านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร086-429-898ได้วันนี้พี่แจ็คกับเบสทั้งครัวนะครับขอตัวลาไปก่อน